องจากปริมาณของฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนของประเทศค่ะก็ทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเนี่ยหลากลงมาเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องนะคะจนมีความจำเป็นจะต้องเร่งระบายน้ำออกพื้นที่ท้ายเขื่อนค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างเอาไว้รับกับปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลลงมาเพิ่มมากขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยต้องคงการระบายน้ำเอาไว้ที่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะเพราะฉะนั้นจะส่งผลกับพื้นที่ท้ายเขื่อนในหลายอำเภอหลายจังหวัดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่บริเวณคลองผงเพงที่จังหวัดอ่างทองรวมถึงที่คลองบางบานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยมีรายงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องหลายชั่วโมงด้วยค่ะจนมีน้ำป่าล้นค่ะเข้าไปท่วมที่อำเภอปางมะผ่านะคะส่งผลทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ค่ะจนกระทั่งมีผลกระทบเกิดขึ้นกับรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะมีทั้งเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็พนักงานของรีสอร์ทติดค้างในพื้นที่รวม6คนด้วยกันค่ะแต่ว่าล่าสุดได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยทุกคนแล้วนะคะลงพื้นที่ไปดูกันค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเพราะว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอปางมะผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดปริมาณฝนได้ถึง148มิลลิเมตรค่ะก็ทำให้มีทั้งมวลน้ำป่าแล้วก็มีน้ำฝนสะสมนะคะไหลลงสู่ลำน้ำแม่ลางระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำก็ไหลเชี่ยวแรงด้วยค่ะจนกระทั่งล้นตลิ่งเข้าท่วมศูนย์วิจัยพืชไร่ที่อำเภอปางมะผ่านะคะน้ำก็ท่วมสูงกว่า1เมตรเลยทีเดียวมวลน้ำค่ะยังล้นท่วมทางเข้ารีสอร์ทในพื้นที่บ้านไร่ตำบลศพป่องด้วยนะคะซึ่งปรากฏว่ามีเจ้าของรีสอร์ทมีพนักงานที่รีสอร์ทเนี่ยติดค้างอยู่รวม6คนด้วยกันค่ะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประสานหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายระดมกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะไปช่วยเหลือทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะเนี่ยทุกคนก็ออกมาจากรีสอร์ทกันได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดนะคะส่วนลำน้ำแม่ลางค่ะน้ำก็ยังล้นท่วม3หมู่บ้านของตำบลศพป่องบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวค่ะถนนทางหลวงหมายเลข1095บ้านไร่ถูกน้ำท่วมตัดขาดนะคะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการด่วนเลยนะคะก็ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือกันแบบนี้ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางนะคะยังคงต้องติดตามปริมาณน้ำกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามวลน้ำเหนือไหลเข้าสู่เขื่อนยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทีเดียวค่ะจากปริมาณฝนที่ตกทางตอนบนของประเทศนะคะล่าสุดเนี่ยวัดได้ 1,203 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงต้องคงอัตราการระบายน้ำที่พื้นที่ท้ายเขื่อนเอาไว้นะคะที่พันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อหวังจะเพิ่มพื้นที่ว่างในลำน้ำเหนือเขื่อนค่ะเอาไว้รองรับปริมาณน้ำเหนือนะคะที่คาดว่าจะหลากลงมาเพิ่มในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปด้วยทางกรมชลประทานยืนยันนะคะว่าจะยังคงการระบายน้ำในเกณฑ์1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อไปในระยะ 1-2 วันนี้ค่ะซึ่งคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนนั้นเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ10เซนติเมตรภายในช่วง24ชั่วโมงนะคะส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำค่ะทั้งบริเวณริมคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองรวมถึงริมคลองบางบานตำบลบ้านป้อมอำเภอบางบานตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะเกิดน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนเก็บข้าวเก็บของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำด้วยนะคะรวมไปถึงติดตามการประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ